สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้ในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่คุณนั้นมีเสน่ห์ค่อนข้างมากคุณจะได้ของขวัญของรางวัลหรือได้โชคจากความรักหรือคู่ครองของคุณแต่เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้การงานใหม่ๆซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทางด้านการงานมากยิ่งขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องมีปัญหากับลูกน้องบริวารหรือคนร่วมงานมากสักนิดนึงแต่คุณนั้นก็จะสามารถที่จะปกครองหรือสามารถที่จะต้องเรียกว่าควบคุมดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับคนทำงานด้วยกันหรือลูกน้องบริวารได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวขอให้คุณนั้นมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณนั้นคุณได้ไพ่พระอินทร์หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยถึงเวลาแล้วการทุ่มเทของคุณนั้นไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนการที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้พยายามอดทนได้พยายามที่จะทุ่มเทเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแม้จะต้องเจออุปสรรคฝ่าฟันไปบ้างหรือคุณกล้าที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆทำงานใหม่ๆหรือโครงการใหม่คุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากขอให้คุณนั้นพยายามเชื่อมั่นในตนเองเชื่อในความสามารถเชื่อในความขยันหมั่นเพียรของคุณชาวลัคนาราศีมังกรก็ไม่เป็นสองรองใครคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีความร้อนรุ่มใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสักเล็กน้อยเนื่องมาจากว่าคุณได้ไพ่พระเพลิงอยู่ในตำแหน่งในเรื่องของการเงินการทองอาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินหรือความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการเบิกจ่ายการรับเงินอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าอย่างที่คุณนั้นตั้งอกตั้งใจก็ขอให้คุณนั้นวางแผนทางการเงินให้ดีอย่างน้อยที่สุดคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการวางแผนชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่คิดอะไรก็คิดเป็นระบบคิดอะไรก็คิดอยู่บนความรอบคอบตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วฉะนั้นหากคุณรู้แบบนี้ว่าการเงินการทองในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยอาจจะไม่คล่องตัวหรืออาจจะยังไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นักก็ขอให้คุณนั้นวางแผนทางการเงินในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีการเงินของคุณนั้นก็จะไม่สะดุดก็จะทำให้การเงินที่คุณนั้นอาจจะติดขัดบ้างหรือไม่ราบรื่นอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจบ้างก็จะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีและเชื่อว่าการเงินของคุณนั้นจะค่อยๆขยับขยายหรือค่อยๆเติบโตตามความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักในเดือนมีนาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆที่มีความพร้อมสเปคของคุณหรือมีความมั่นคงในหน้าที่การงานที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณอย่างแน่นอนคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาซึ่งจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยเจอแต่คนดีๆเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอาจจะเป็นที่อิจฉาของคนหลายๆคนเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าจังหวะชีวิตในเดือนมีนาคมนี้คุณจะมีจังหวะดีๆเกี่ยวเรื่องของความรักที่อาจจะทำให้คุณนั้นสมหวังหรือเป็นคนที่ต้องเรียกว่ามีเสน่ห์มีโอกาสทางด้านความรักที่ดีกว่าคนอื่นนั่นเองสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันอาจจะหาหนทางเกี่ยวกับในเรื่องของการทำหากินได้ในหลายลู่หลายทางบางคนนั้นอาจจะได้โชคลาภทางด้านการงานและการเงินจากคู่ครองหรือคู่รักของคุณมากเป็นพิเศษต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่คนรักให้โชคเพราะอาจจะมีช่วงจังหวะบางจังหวะที่เขาอาจจะนำเสนอสิ่งดีๆหรืออาจจะมีช่องทางดีๆจากคู่รักคู่ครองของคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเชื่อมั่นในตนเองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงแค่ว่าขอให้คุณมีความตั้งใจในการที่จะทำและแก้ไขปัญหาจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถือได้ว่าจะมาจากตัวคุณมากเป็นพิเศษและตัวคุณนั้นก็จะมีเสน่ห์มีคนคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่นั่นเองเพราะบทสรุปของชาวลัคนาราศีมังกรคุณได้ไพ่พระนางสุรสวดีคุณจะมีความเพียบพร้อมในหลายๆอย่างคุณจะมีความสำเร็จมีความสามารถในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างวางแผนเพื่ออนาคตสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้ครับ